สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลซีเกมชายรอบแบ่งกลุ่มในเกมที่3ประจำวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2019กันดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A เริ่มต้นกันที่ติมอร์เลสเต้ครับก็แพ้ให้กับเมียนมาไป 1-3 เกมนี้เมียนมาได้3ตูจากอองคุงมานฮัตเทสเพียวไวครับแล้วก็ฮาเลียงโบโบครับยิงกันคนละเม็ดเลยแล้วก็ติมอร์ครับได้1ประตูจากเมสควีต้าอีกคู่นึงฟิลิปปินส์เจ้าภาพก็เฉือนเอาชนะมาเลเซียไป 1-0 ครับจากประตูชัยของอากุยนาโดนั่นเองนะครับมาดูกันที่ตารางคะแนนครับกลุ่ม A ก็ตอนนี้อันดับ1เป็นเมียนมาฮะ3นัดเก็บไป7คะแนนอันดับ2กัมพูชายังเตะอยู่2นัดครับมี4คะแนนอันดับ3ฟิลิปปินส์เจ้าภาพเตะไป3นัดแล้วมี4คะแนนอันดับ4มาเลเซียเตะ2นัดมี1คะแนนแล้วก็อันดับ5ติมอร์เลสเต้ครับเตะไปแล้ว2นัดยังไม่มีคะแนนเลยส่วนกลุ่ม B มาทวนตารางคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันดับ1ตอนนี้เป็นเวียดนามมี6คะแนนอันดับ2อินโด6คะแนนอันดับ3ไทย3คะแนนอันดับ4ลาว1คะแนนอันดับ5สิงคโปร์1คะแนนแล้วก็อันดับ6บรูไนยังไม่มีคะแนนเลยส่วนดาวซัมโบล่าสุดยังคงเป็นฮาดึกชินของเวียดนามครับที่ซัดไป4ประตูแล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลซีเกมชายนะต่อไปครับจะเตะในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม2019เป็นเกมในกลุ่ม B นะฮะมีเตะกันอยู่3คู่เริ่มกันที่ลาวครับจะพบกับบรูไนไทยเจอกับสิงคโปร์ครับก็เตะบ่าย3นะครับผมช่อง3 HD ช่อง33ถ่ายทอดสดแล้วก็ปิดท้ายกันที่คู่ดึกครับตอน1ทุ่มเวียดนามเจอกับอินโดนีเซีย